5นักชกไทยตะวันฉายอาจต้องเจอในศึกวันกล่าวถึงเส้นทางการชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพของตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมซึ่งจะตัวตัดสินใจจะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนักรุ่นแบนตัมเวท 61.3 ถึง 65.8 กิโลกรัมและมีโอกาสที่จะได้เผชิญหน้ากับเจ้าตำนานผู้ครองบัลลังก์มวยไทยรุ่นนี้มาอย่างยาวนานนั่นก็คือน้องโอไก่ย่าง5ดาวรวมถึงอาจหันมาชกคิกบ็อกซิ่งเพื่อชิงเข็มขัดจากกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ได้ด้วยส่วนในอนาคตนะครับคาดว่าตะวันฉายมีแนวโน้มจะโตขึ้นยิ่งกว่านี้เพราะว่าด้วยโครงสร้างรูปร่างสูงใหญ่เขาสามารถไปสู่รุ่นเฟเธอร์เวทนะครับ 65.9 ถึง 70.3 กิโลกรัมได้และอาจต้องเจอทั้งเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่เจ้าของบัลลังก์วันมวยไทยสิทธิชัย12พี่น้องซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนักชกชาวไทยที่ต้องบอกว่าแข็งสุดๆเลยครับตะวันฉายนะครับก็จะลุยเดี่ยวในศึกวันแดงเจ้าตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมนักกีฬาไทยเพียงหนึ่งเดียวในศึกนี้นะครับจะชกเป็นคู่รองของรายการรูปแบบการแข่งขันมวยไทย3ยกสวมนวม MMA 4ออนในรุ่นแบนตัมเวท 65.8 กิโลโดยจะเจอกับชอนเคลซี่นะครับที่เคยชกกับรุ่นพี่ร่วมค่ายอย่างพงศิริ PK แสนชัยมาแล้ววันเสาร์ที่15พฤษภาคมนี้เวลา 17.00 นเป็นต้นไปครับติดตามได้ทางช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องทางต่างๆของ One Championship ครับ